นี้รู้สึกหน้าเด็กไปสัก5ปีแล้วอะไม่ต้องพักฟื้นเลยไม่เจ็บเลยสวยไวสามารถใช้หน้าได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของหญิงเบนเมามอยค่ะวันนี้เบนก็จะมาเล่าประสบการณ์การฉีดไหมครั้งแรกของเบนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงการฉีดไหมคืออะไรแล้วไหมมันทำให้หน้าเด็กได้ยังไงผลดีผลเสียเป็นยังไงแตกต่างจากการร้อยไหมไหมก่อนอื่นที่เราจะไปดูว่าเบนทำอะไรมาบ้างนะคะเราต้องมารู้จักก่อนว่าการฉีดไหมคืออะไรนะคะการฉีดไหมก็คือเป็นการแบบกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็เติมเต็มผิวของเราให้ดูมีความอิ่มน้ำอิ่มฟูมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการยกกระชับใบหน้าได้ด้วยนะแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยต่างๆได้อีกด้วยพูดถึงปัญหาของเบนก่อนหน้านี้นะคะที่ตัดสินใจอยากจะไปฉีดไหมหน้าเด็กนะคะเนื่องจากว่าด้วยที่เราออกกำลังกายเยอะดันฟันด้วยแล้วก็อายุมากขึ้นด้วยนะคะ31ย่าง32แล้วเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะทำให้ผิวหน้าเราดูโทรมดูแก่กว่าวัยนะคะเพราะว่าผิวอะสูญเสียคอลลาเจนไปนะคะเราก็เลยปรึกษาคุณหมอว่าควรที่จะทำอะไรดีนะคะกับหน้าทำให้หน้าแบบอยากหน้าเด็กขึ้นนะคะคุณหมอก็เลยแนะนำเป็นการฉีดไหม Ruby No. 5ตัวนี้ไม่ต้องพักฟื้นนะคะไม่เจ็บแล้วก็ช่วยทำให้ผิวหน้าเราแบบแน่นตึงฟูกระชับมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวหน้าเราดูเด็กขึ้นเก็บวิดีโอเล็กๆนะคะมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะว่าเบสไปทำยังไงทำอะไรมาบ้างนะไปดูกันเลยจ้าถึงแล้วค่ะตอนนี้เบสอยู่ที่สยามสแควร์ซอย2นะคะนี่เลยวลีรัตคลินิกจะอยู่ชั้น3นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปกันเลยแล้วนะคะที่คลินิกก็จะมีเป็นคอลลาเจนวิตซีกูต้าไทโอนจำหน่ายด้วยนะคะและรอบนี้เบสก็ได้เป็นน้ำฟักทองสกัดเย็น 100% มากินด้วยค่ะตัวนี้เขาจะช่วยลดอาการบวมช้ำได้ดีมากๆเลยที่เกาหลีฮิตกันสุดๆเลยค่ะนี่ก็ครบ1เดือนแล้วนะคะที่เบสไปฉีดไหมที่วลีรัตคลินิกมานะคะเดี๋ยวเบสขึ้นรูปให้ดู before after นะคะทุกคนจะเห็นว่าผิวหน้าดูเต่งตึงแล้วก็แน่นฟูมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือหน้าที่แบบมีความตอบตอบอยู่แต่ตอนนี้หน้าดูเต็มมากขึ้นนะคะไม่ตอบเหมือนเดิมแล้วเราก็จะมาเล่ากันว่าการฉีดไหมมันแตกต่างจากการโบท็อกฟิลเลอร์ร้อยไหมอย่างไรตามความเข้าใจของเบนนะต่างจากโบท็อกและฟิลเลอร์ยังไงโบท็อกมันช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยการฉีดไหมก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยเหมือนกันแต่ว่าเจ็บน้อยกว่าฟิลเลอร์ช่วยเติมเต็มซึ่งการฉีดไหมก็ช่วยในเรื่องของการเติมเต็มผิวเช่นเดียวกันทำให้ผิวดูอิ่มน้ำอิ่มฟูแล้วก็ดูแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้หน้าเราไม่ดูแบบไม่เหี่ยวไม่หย่อนคล้อยลงมานะคะกับการร้อยไหมนะคะถามว่ามันต่างกันอย่างไรร้อยไหมคือเป็นการช่วยยกกระชับหน้าขึ้นไปทำให้หน้าเราแบบตึงขึ้นการฉีดไหม Ruby No. 5ที่เบสไปทำมานะเป็นการช่วย
ยกกระชับผิวที่หย่อนคล้อยให้แบบติ่งตึงขึ้นได้ใกล้เคียงกับการร้อยไหมเลยนะคะแต่ว่าข้อแตกต่างคือเขาสามารถใช้หน้าได้ทันทีคือมันจะมีรอยเข็มแค่แบบเล็กนิดเดียวเท่านั้นนะคะคือทิ้งเวลาไว้แค่3ชั่วโมงก็สามารถแต่งหน้าได้เป็นปกติเลยนะคะการฉีดไหมมันไม่เจ็บเลยจริงๆนะคะโบท็อกซ์ฟิลเลอร์หรือว่าการฉีดสิวยังเจ็บมากกว่าการฉีดไหมที่เบสไปฉีดมารอบนี้เลยนะคะเป็นอะไรที่ทำเราไม่เจ็บแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะทำให้ผิวหน้าเราแบบเต็มอิ่มฟูซึ่งตอนนี้เบสก็รู้สึกประทับใจกับใบหน้าที่ได้มาแบบใบหน้าอันนี้มากๆเลยนะรู้สึกเต็มขึ้นอิ่มขึ้นแล้วก็ดูสดใสดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะเบสชอบมากๆเลยนะคะกับผิวหน้าอันนี้ยิ่งแบบคลีนซิ่งหน้าออกหน้าเบสยิ่งดูใสอ่ะคือมันใสขึ้นจริงๆนะคะการฉีดไหมข้อดีก็คือไม่เจ็บเลยสวยไวสามารถใช้หน้าได้เลยนะคะการฉีดไหมรูบี้นัมเบอร์ไฟตัวที่เบสไปทำมาสามารถใช้แทนการฟิลเลอร์ร้อยไหมหรือว่าโบท็อกได้เลยนะคะเบสฉีดแค่10เส้นแต่ว่าผิวหน้าดูแบบเต่งตึงขึ้นเยอะมากๆนะคะตอนนี้รู้สึกแบบหน้าเด็กไปสัก5ปีแล้วอะรู้สึกหน้าเด็กลงมากๆเลยนะแล้วเราจะเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนเมื่อผ่านไปประมาณ2สัปดาห์หรือว่า1เดือนนะคะซึ่งตอนนี้หน้าเบสก็1เดือนแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าหน้าดูเด็กลงผิวหน้าดูเติมเต็มดูฉ่ำวาวมากยิ่งขึ้นดูแบบอิ่มน้ำมากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องเจ็บตัวเยอะเลยค่ะผลลัพธ์นี้นะคะก็จะสามารถอยู่กับเราไปได้ถึง5ปีเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือแบบเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะคะเราเสียเงินแค่ 20,000 นิดๆแต่เราได้หน้าที่ดูเด็กลงดูอ่อนเยาว์อยากให้เพื่อนๆลองดูว่าหน้าเบสมันดูเต็มขึ้นจริงๆนะคะเรามาดูการเตรียมตัวก่อนแล้วก็หลังการฉีดไหมกันนะคะก่อนทำก็ควรที่จะงดแอลกอฮอล์แล้วก็บุหรี่ประมาณ1วันนะคะหรือ24ชั่วโมงมานะคะส่วนหลังทำนะคะการฉีดไหมข้อแรกที่คุณหมอบอกเบสเลยนะคะคือให้ดื่มน้ำเยอะๆวันละประมาณแบบ2ลิตร3ลิตรได้ยิ่งดีนะคะเพราะว่าการดื่มน้ำเป็นการช่วยกระตุ้นคอลลาเจนนะคะแล้วก็ทำให้ผิวหน้าเราเต็มแล้วก็ฟูมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะส่วนข้อที่2ก็งดแอลกอฮอล์แล้วก็บุหรี่นะคะควรงดไปสักประมาณ2อาทิตย์ก็ดีนะคะส่วนข้อที่3ถ้าเรามีคอลลาเจนหรือว่าวิตามินซีให้กินเติมเข้าไปได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นการที่จะช่วยทำให้ผิวหน้าของเรายิ่งใสยิ่งเด็กมากยิ่งขึ้นนะคะข้อ4อันนี้เบสคิดเองว่าเราควรที่จะงดการออกกำลังกายไปก่อนสักประมาณ1อาทิตย์นะคะเพราะว่าอย่างเบสก็ออกกำลังกายเลยวิ่งทุกวันพอวิ่งแล้วรู้สึกแป๊บแป๊บใหม่นิดๆนะคะฉะนั้นการที่เราแบบไปฉีดไหมหรือไปทำหน้ามานะคะก็อาจจะต้องงดการออกกำลังกายแบบหนักๆสักประมาณ1หรือ2อาทิตย์นะคะจะได้ไม่แบบไม่เกิดปัญหาแล้วก็ไม่เสียเงินฟรีนะคะข้อ5นะคะงดโดนความร้อนซาวน่าต่างๆไปก่อนสักอาทิตย์2อาทิตย์นะคะในเรื่องของการกินไม่ต้องงดอะไรเลยนะคะไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องการกินเลยนะคะสามารถกินได้นะคะเบสได้ไปฉีดไหมหน้าเด็กนะคะหรือว่า Ruby Number 5นะคะกับพี่วลีรัตน์คลินิกนะคะกับคุณหมอกวางนะเป็นอาจารย์หมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการร้อยไหมการฉีดไหมโดยเฉพาะนะคะซึ่งถ้าเราไปทำหน้าที่วลีรัตน์คลินิกนะคะเราก็มั่นใจได้เลยว่าได้หน้าออกมาที่เป็นธรรมชาติเต่งตึงดูอ่อนกว่าวัยแน่นอนนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของหน้าตอบผิวหน้าไม่กระชับผิวหน้าหย่อนคล้อยหน้าดูแก่กว่าวัยดูแบบมีอายุดูโทรมนะคะเบสก็แนะนำลองไปฉีดไหมที่วลีรัตน์คลินิกดูได้เลยนะคะรับรองว่าจะต้องประทับใจแล้วก็พอใจในผลลัพธ์ที่ได้อย่างแน่นอนเหมือนกับที่เบสพอใจในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเบสจะทิ้งช่องทางการติดต่อของคลินิกไว้ให้ด้านล่างนะคะด้วยความที่เราทำมาแล้วเราชอบผลลัพธ์ที่ได้เราก็เลยเอามาแชร์กันในคลิปนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆนะคะวันนี้เบสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ